กลับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะช่วงนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะอันนี้ไม่ได้บอกชื่อมานะเป็นเลขทะเบียนรถ7000ค่าขายจะดีขึ้นเมื่อไหร่เลขประมูลมาสวยจังนะค่าขายดีเมื่อไหร่นะครับในสภาวะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาขึ้นแล้วแหละครับการทำอกทำใจที่ผ่านมามันเป็นพื้นฐานเดิมแต่ว่าณตอนนี้นะฮะกำลังขยับกับเพื่อนในทิศทางที่ดีกำลังจะมีช่องทางที่น่าภาคภูมิใจนะครับระยะนี้แหละนะฮะเตรียมตัวได้เลยนะแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยวันนี้มอบบรมครูนะเสียงบรมครูนะครับนะองค์หล่อองค์เหมือนนะครับพระพักท่านนะครับมอบให้1องค์นะพระเบิ่มนะครับมอบให้เอสนี่เลยครับเอสต่อมาค่ะเอสที่2มอบให้เชคเช่นเดียวกันครับเอสต่อมานะคะคุณสุเทพนะเลขบ้านนะคะ242/1ดีหรือเปล่า242/1นะครับเป็นช่วงที่คุณกำลังจะต้องสังคายนาบทบาทของเก่าของเดิมที่เป็นปัญหากับคนรอบข้างกับมิตรรู้ใจนะที่จะมีปัญหากันอยู่แต่ก็คลายตัวช่วงประมาณมิถุนากลางๆนะฉะนั้นแล้วระยะนี้นะฮะอะไรที่จะต้องลงทุนร่วมอะไรที่ต้องแก้ปัญหาอื่นยกออกจากอกไปก่อนอย่าเพิ่งเอามารวมกันนะตอนนี้มิถุนาจะผ่อนคลายแล้วถ้าเป็นไปได้นะทำบุญประจำปีหรือว่าทำบุญสังฆทานอุทิศนิดหนึ่งนะครับให้กับที่อยู่อาศัยพระภูมิเทวาก็ได้นะครับที่บ้านคุณสุเทพนั่นแหละจ้ะครับเป็นท่านที่2ที่ได้พระพักครูนะครับ SMS ต่อมาค่ะต่อไปท่านที่3เลยครับคุณนรินทร์คุณนรินทร์ให้เลยครับเป็นผู้โชคดีอีก1ท่านนะคะถามสุขภาพและบูชาอะไรดีสุขภาพในช่วงนี้นะฮะในช่วงเนี่ยกับเรื่องเลือดนะครับเม็ดเลือดอาจจะเล็กนะครับสภาวะความดันเล็กๆจะเข้ามาวูบบ่อยๆโรควูบนี้เกิดขึ้นนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายน้อยลงรู้ดูแลการพักผ่อนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรแนะนำบูชาพระบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีแล้วก็ได้พระพักเป็นท่านที่3ด้วยนะครับนะคุณณรินทร์ลายเซ็นครับนะรับไปเลยครับคุณผู้ชมอย่าลืมแนบซองจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่อีกท่านนึงครับคุณพดุงค่ะ บอกว่าเลขบัตรประชาชนนะ445ทำอาชีพอะไรถึงจะรุ่งเรืองครับอาชีพที่เป็นคนกลางขนส่งดีนะครับคนกลางนะกับการที่ประกอบกิจการหรือนำเข้าส่งออกก็ดีจะพดุงรุ่งเรืองได้ดีครับนะครับคุณพดุงลายเซ็นนี้เลยครับครับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตมอบให้คุณพดุงครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชนินทร์นะคะงานเงินหนี้สินโชคลาภเป็นอย่างไรซ้ำซ้อนนะครับโดยเฉพาะการงานที่ซ้ำซ้อนเยอะๆไปอาจจะทำนำพาทำให้คุณเจ็บตัวและเหนื่อยใจจากคนรอบข้างได้ระยะหนึ่งแต่การเงินยังถือว่าการประคับประคองในทิศทางที่พออกพอใจระดับหนึ่งถ้าคุณไม่ลงทุนถ้าคุณไม่แตะธุรกิจอื่นสิ่งที่คุณทำอยู่กำลังจะไปได้สวยส่วนหนี้สินนะครับโอนนี้ไม่ได้เลยนะฮะสภาวะคุณเนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมที่มีการซ้ำซ้อนนะเสี่ยงโชคก็ไม่ได้รับลาภก็ไม่มีฉะนั้นซ้ำซ้อนเรื่องนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษครับนะคุณชนินทร์มีโอกาสจะเจอกันนะครับอยู่ระยองนี่เองนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณสุนันทาค่ะเลขบัตรประชาชน917ทำอาชีพอะไรดีอาชีพเกี่ยวข้องเรื่องของการเกษตรไปได้สวยนะครับจะเป็นการปลูกนะพืชนะส่วนผสมเนี่ยนะก็ทำได้เดี๋ยวนี้เขานิยมกันทำนะฮะคุณลองทำนะไรนาเสริมผสมหรือพืชนาเสริมผสมเนี่ยที่ผมกล่าวถึงเนี่ยทำได้ดีดวงเกษตรนะครับค้าปุ๋ยค้าน้ำยาก็ได้นะเป็นทรัพย์เป็นการเงินแต่ว่าถ้าเป็นด้านอื่นอาหารการกินไม่ค่อยเวิร์กทำแล้วนิ่งๆครับคุณสุนันทาครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคุณผู้ชมก็อย่าลืมส่งเข้ามาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม